ครับสวัสดีครับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่มีความสนใจในการฝึกรหัสมอสนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เว็บ lcwo.net นะครับเพื่อที่จะฝึกฝนรหัสมอสนะครับเมื่อท่านสมัครสมาชิกของเว็บนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองล็อกอินเข้าไปดูหน้าตานะครับของระบบนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับก็จะบอกว่าเข้าได้สำเร็จนะครับจากนั้นก็จะมาที่ข้อมูลที่เราเคยทำหรือทดสอบเอาไว้นะครับเมื่อเข้ามานะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็จะมีเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะประกอบด้วย3กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของการฝึกรหัสมอสในระบบKOCH นะฮะหรือ KOCH เนี่ยนะครับส่วนถ้าฝึกได้แล้วสามารถเข้าใจและรับตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายสำคัญนะฮะได้แล้วก็มาฝึกเพิ่มความเร็วกันที่ชุดนี้นะครับซึ่งจะมีลักษณะการฝึกที่แตกต่างกันไปนะครับจุดเด่นของเว็บนี้ก็คงจะอยู่ที่การฝึกรหัสมอสสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกนะฮะในครั้งแรกนะครับโดยการฝึกนี้ก็เป็นการฝึกในระบบคอร์สซึ่งจะค่อยๆแนะนำตัวอักษรทีละเริ่มต้นจาก2ตัวนะครับแล้วก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับลองไปดูที่แนะนำนะครับหรือ introduction นะครับเมื่อเข้า introduction นะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่าการฝึกระบบคอร์สนั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรนะฮะโดยเขาจะเริ่มที่อักษร K แล้วก็อักษร M นะครับซึ่งแตกต่างจากการฝึกรหัสมอสในทีวีโดยทั่วไปนะฮะเราก็จะฝึกโดยใช้อักษร K กับอักษร M นะครับความเร็วที่ตั้งต้นไว้นะฮะก็จะมี2ความเร็วนะครับคือความเร็วสำหรับตัวหนังสือและความเร็วของกลุ่มคำนะครับตอนนี้ก็จะตั้งไว้แต่ละตัวอักษรจะส่งด้วย20คำต่อนาทีส่วนแต่ละตัวอักษรนะครับจะส่งด้วยอัตราเร็ว10คำต่อนาทีเมื่อเพื่อนๆ เข้ามาที่หน้านี้นะครับก็สามารถลองกดฟังเสียงของอักษร K แล้วก็อักษร M ได้นะครับนี่ก็เป็นเสียงของอักษร K ที่ความเร็วประมาณ20คำต่อนาทีนะครับส่วนอักษร M นะครับก็จะเป็นเสียงดาดานะครับก็จะเริ่มกันที่2ตัวอักษรนี้นะครับ